กลับมาอยู่ที่ซูเปอร์มวยไทยฮะนี่คือคู่แอร์ครับโอ้โหถึงแล้วฮะอย่างที่บอกไปนี่คือรุ่นเฮฟวี่เวทนะฮะมีชื่อว่า The Best ofมวยไทยบาย Toyota Hilux Revo ให้เงินรางวัล 20,000 บาทเงินรางวัลพิเศษจะเป็นของผู้ชนะสำหรับคู่นี้ครับเราไปเจอกับผู้ชกจากมุมน้ำเงินได้เลยนะฮะฉายาของเขาคือไอ้เข่าเหล็กนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆให้ไฟโซลซาคาเรียไดเมนด์ฟลายเออร์ from New Zealand มาแล้วครับนักชกจากนิวซีแลนด์ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ไฟโซ่ซาคาเรียเดมอนไฟเออร์โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วถ้าคู่กันขนาดนี้เลยฮะต้องเจอกับมุมแดงนะขอสิบประมือให้กับไอ้หมีแพนด้าสตีเวนแบ็ก from the USA มาแล้วไอ้หมีแพนด้าสตีเวนแบ็กจากอเมริกา15ไฟครับชนะ7แพ้8ไฟที่แล้วนี่ตกเวทีแล้วครับ 3-4 เที่ยววันนี้ต้องดูครับจะมาอีรอบเดิมหรือเปล่าเปรียบเทียบกันได้เห็นครับนี่คือเฮฟวีเวทครับ195เซนติเมตรครับเป็นสตีเวนแบงค์194เซนติเมตรเป็นนักชกจากนิวซีแลนด์ครับเจ้าไฟซอลซาคาเรียแพนด้ามวยยักษ์มวยใหญ่ครับพลาดไม่ได้ครับคู่นี้ถ้าพลาดนี่ตกเวทีอีกแล้วนะสำหรับคู่นี้นะครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ครับร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับจะมีการจับฉลากผู้โชคดีนะครับใครจะได้รับรถยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดมูลค่า 36,500 บาทโปรดติดตามนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับก็คือไฟซอลซาคาเรียไดมอนด์ไฟเออร์อายุ45ปีแล้วนะครับเป็นนักชกมากประสบการณ์จากประเทศนิวซีแลนด์มาซ้อมอยู่ที่เคยอยู่ที่ล่มโพยิมนะครับแล้วก็ย้ายมาปัจจุบันนี้อยู่ที่มวยไทยอะคาเดมี่เป็นเจ้าของฉายาเข่าเหล็กครับหมัดขวาเข่าขวานี่รุนแรงครับไฟสุดท้ายนะชกที่เวิร์คพอยต์นี่นะครับเอาชนะน็อกเจ้ายักษ์นอนาคสิงห์ได้นะครับที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนครับคงจะจำกันได้นะคุณนนท์นะจำได้ครับส่วนสตีเวนแบงค์ครับเกิดที่สหรัฐอเมริกานะครับอายุ33ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตท็อปทีมฉายาคือมีแพนด้าเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับอาวุธเก่งคือหมัดนะครับแมตช์ล่าสุดนี่โอ้โหแฟนๆมวยนี่คงจะจำกันติดตาเลยนะครับใช่ใช่ชนะ TKO อักบาร์การิมี่ยก2ครับวันนั้นก็ตกเวทีไปทั้ง3คนเลยกรรมการก็คนนี้แหละกรรมการคนเก่าครับกรรมการพรแก้วนี่แหละที่ห้ามสตีเวนแบงค์กับอักบาร์การิมี่นี่แหละครับกรรมการพรแก้ววันนั้นก็ตกเวทีไปด้วยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับเราเสริมความแข็งแรงของเชือกทั้ง4เส้นครับทั้ง4ด้านเลยเสริมแข็งแรงแต่วันนี้เจอกับไฟซอลเนี่ยไฟซอลแกไม่ค่อยผมว่าแกไม่เหมือนเออไม่เหมือนเจ้านักมวยอีรานเหมือนกันนะไม่เหมือนกันโอ้ยคาริมีวันนั้นโอ้โหไม่รู้อะไรมันนะขาดสปิริตไปหน่อยถูกต้องมีการซ้ำมีอะไรมีฟาวด้วยไม่ฟังกรรมการด้วยอาจารย์ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่เชื่ออะไรกันไม่รู้ครับมีเอาหัวโขกอะไรกันสารพัดเลยไม่ได้ครับบนเวทีนี่กีฬามวยไทยต้องเป็นสุภาพบุรุษถูกต้องครับนักชกอายุ4เลข4กับเลข3ครับเลข4 4ต้นๆ
กับ3กลางๆครับโอ้โหครับแหมเหตุอะไรจะเกิดขึ้นไม่บอกไม่ได้เลยครับคู่นี้เอาละครับโอ้โหซุปเปอร์มวยไทยซุปเปอร์มวยยักษ์ครับโอ้โหเอาละครับนี่ยักษ์ของแท้เลยครับซ้ายยาวๆซ้ายคืนยังไงก็สู้กันกลางเวทีนะครับอย่าไปใกล้ๆเชือกโอ้ยลูกลูกยาวๆอ้าจระเข้ฟาดหางโอ้ยแต่แรงประทะเจ้าแบงค์นี่แรงกว่าเยอะเลยครับไฟซอลครับเข้าไปจับในแทงเข่าตัวเล็กกว่าครับเล็กกว่าระวังไปใกล้ๆตากล้องครับเชือกไปไงตากล้องระวังครับผมห่วงเชือกครับยังเบาอยู่สตีเวนแบงค์จะไม่ดันนะแต่ไม่ดันถ้าแกดันนะยุ่งนะโอ้ใหญ่กว่าเยอะนะใหญ่กว่าดีเป็นแบงค์ใหญ่มากเลยนี่นะครับไฟซอลโอ้ยไฟซานนี่ต่อยกับลำสงครามชาวลิตโอโรโน่นกวีด9ล้านมาแล้วนะครับดูลูกจับในครับต้องดูลูกจับในเนี่ยนักมวยเชื่อฟังแฟนๆมวยทางบ้านถ้าเคยดูคุณหลุนไฟนะคงจำได้นะเจ้าแบงค์เนี่ยนะต่อยกับนักมวยจีนนะครับก็เอาชนะน็อกนักมวยจีนมาแล้วครับในรายการคุณหลุนไฟช่วงหลังนี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้เลยครับเพราะว่าแกลูกหนักแกดีกว่าวันนั้นเปิดตัวด้วยกังฟูไฟติ้งวันนี้กรรมการสั่งหยุดแกหยุดครับเอาละครับไฟซานโดนแล้วต้องถอยครับเจ้าแบงค์เดินโอ้โหใหญ่กว่าครับมีทุบครับมีหมัดทุบทุกรูปแบบนะครับโอ้ครับอ้าวลุยอีกตีเข่าเข้าไฟซานล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับเข่าลองเข่าไม้ไฟซานโอ้โหอายุไปเพียงตัวเลขจริงๆครับนี่45แล้วนะครับท่านผู้ชมไฟซานนี่เก่งน้ำเงิน45แล้วนะครับยังสู้ได้ขนาดนี้เลยครับสตีเว่นแบงค์เตะจอยางนี่น้องเบนดูไว้นะครับอ้าวแล้วครับน้องเบนดูไว้บัดใบพัดต้องให้น้องเบนเจอกับไฟซอลก่อนครับใช่เพราะว่าน้องเบนยังเล็กกว่าต้องเจอกับไฟซอลก่อนเจอแบงค์ไม่ได้ไม่ไหวโอ้โหศอกครับจับเข่าครับเอาแล้วครับอัปเปอร์คัตซ้ายไม่โดนครับไฟซอลผ่าเข้าไปยิงมัดขวาลำตัวเอาแล้วครับมีจิ้มซ้ายขวาเอาแล้วครับตุ้ยลำตัวไอซาวจับยกขาไหวไหมเอ๊ะแล้วครับอัดลำตัวยังไม่ลงครับดูครับดูเป็นความแปลกใหม่เลยนะครับนี่ครับแทงขวาแกงเข่าคืนอ้าวงนไปเงมาคนยกก่อนครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับดูได้ที่นี่ที่เดียวครับเวทีมวยเวิร์กพอยต์จระเข้ฟันหางลูกนี้จะแบงค์แกใช้แขนข้างเดียวผลักลงไปครับไฟซอลแรงปะทะสู้ไม่ได้ครับแบงค์นี่ตัวใหญ่กว่าเยอะน้ำหนักนี่เกินร้อยครับหมัดซ้ายลูกนี้ยังโดนไม่เต็มครับไฟซานนั้นก็อาศัยประสบการณ์ดีกว่านะครับแต่ลูกนี้ดึงนิดเดียวก็หลุดครับเราคืนไปอาวุธออกไปอาจจะดูเบานิดหนึ่งแบงก็ยังเก็บไม่ได้ครับสเตเวนแบงจากสหรัฐอเมริกาไฟซาจากนิวซีแลนด์ครับกรรมการสั่งแยกก่อนอ่ะแต่นูกันนิดหนึ่งเอายก2ครับลุ้นกันต่อเอาแล้วครับเข้าไปจับในเลยครับอาวุธถนัดอ้าวดันไปแล้วแม่ดันไปติดเชือกนี่ผมก็เสียวแทนครับแม่คนดูข้างล่างนี่ยกมือขึ้นมาเลยนะครับแบงเดินต่อครับไฟซานปักหลักครับนี่นะครับมีแข้งซ้ายยิงซ้ายขวาตั้งรับดีครับเจาะล่างบอลสลับบอลครับอาวุธออกเยอะกว่ามากแรงกระทานะครับโดนนะครับเคลียร์ล่างเอาละครับเดินเข้าไปเสียบเข่ากรรมการพรแก้วต้องสั่งแยกครับเอาละครับกังหันต้องลงแทงเข่าซ้ายนี่ครับโดนเด้งเข่าขวาเสียบเข่า
เวลาโดนข่าวนี้เจ้าแบงค์นี่ดิ้นไม่หลุดครับไม่เคยยืดเยื้อครับแบงค์ชกไม่นานครับลูกนี้แม่เวลาโดนรัดในแกนใช้หมัดสองหมัดนะครับทุบลงไปลำตัวเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแบงค์ต่อยซ้ายสับศอกซ้ายเอาละครับแทงเข่าถึงไม่ได้สับศอกตีเข่าแบบเบียดกันเสียบคอซ้ายเด้งขวาหูยเด้งแต่ละทีโอ้ยหายใจทั้งปากแล้วครับโอ้ยหมัดซ้ายก็ไม่ลงครับโดนซ้ายเต็มๆครับจังหอนแล้วเสียบเข่าได้จับในแล้วคอยซาวครับดีกว่าครับแบงค์ชักทำท่าไม่ดีแล้วครับโดนครับเอาละครับลูกตื้อคอยซาวผักออกไปเทโอ้ยโยนเข่าซ้ายลูกนี้ครับแบงค์ทำท่าทำท่านิ่งแล้วครับหายใจไม่ทันแล้วโอ้ยหัวขวาหัวทิ่มไปเลยครับไม่ลงครับทนเหลือเกินครับไฟซาวยิงมาซ้ายเขี่ยล่างแบงค์เดินต่อหมุนแม่หมุนไปแล้วแม่งเอาครับแลกข่าวซ้ายโอ้ยโดนผักล้มลงไปครับลูกนี้ลูกช้าซะแล้วครับลูกช้าครับกรรมการว่าไงใหม่น้ำครับเดินต่ออย่าล้มนะอย่าล้มอย่าล้มไฟซอลโอ้โหแดงเชือกครับตรงนี้แข้งซ้ายดูท่าทางเหนื่อยมากๆเลยครับแบงค์ผักครับทางด้านมุมแดงยิงมาซ้ายตัวเองก็เหนื่อยอ่อนครับอัดขวารับตัวหมดยกพอดีครับนี่นะครับเวทีมวยเวิร์คพอยต์นะครับยิ่งจัดยิ่งแน่นนะครับมวยก็สนุกครับวันนี้คู่เอกมวยยักษ์มวยใหญ่ครับชกกันแต่ละทีนี่เวทีสะเทือนสายของสตีเว่นแพงแม่แกก็สู้ทุกรูปแบบกันนะครับนี่ครับสองระยะประชิดครับฟันเข้าไปแล้วก็ดันครับโอ้ยลุ้นเลยครับกลัวจะตกเวทีเวลาดันไปที่เชือกนี่ผมเสียวแทนหวาดเสียวผมเสียวแทนคนดูในเตรียมวิ่งนะอาจารย์นะคนดูเนี่ยรับกันรับไม่ไหวไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวโอ้ยปากศอกครับแทงเข่าเดี๋ยวมีจังหวะที่เจ้าไฟซาวล้มนะครับไม่อยากจะลุกเลยอะเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยโดนผลักแล้วดันล้มไม่อยากจะลุกเลยอ่ะก้นมันกระแทกไปด้วยนะเหนื่อยครับเหนื่อยมากเนี่ยครับลูกผักโอ้ยแดงเชือกไม่มีเชือกเนี่ยตกไปทีไปแล้วครับแม่มีโบกมือให้คนดูด้วยนะก็มีเล่นหูเล่นตากับท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาเลยครับยกสุดท้ายครับคู่นี้สู้กันอย่างสนุกนะครับก็เรียกว่ารูปร่างอายุไม่เป็นอุปสรรคนะครับหากว่ารักในศิลปะมวยไทยคู่นี้นี่ซ้อมดีนะครับอาจารย์ซ้อมดีซ้อมดีต่างคนต่างซ้อมนะครับมีการซ้อมมานะครับซ้อมดีซ้อมดีไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับแน่นอนอยู่ไม่ได้นะครับเป็นลมไปแล้วซ้อมมานะครับเพราะเขาใจรักไงเสียวเลยโอ้ร้องกรี๊ดการ์ดเลยนั่งริงไซด์นี่ครับกระโดดแทงเข่าไปซานนี่ซ้อมอยู่ที่กาตาร์นะครับบ้านเกิดเขาอยู่ซูดานใช่เขาไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ครับแล้วก็ช่วงหลังก็มาไทยบ้างไปนิวซีแลนด์บ้างไปกาตาร์บ้างมวยไทยนี่แกไม่ทิ้งนะครับแม้ว่าจะ45แล้วครับดูออกอาวุธได้ปฏิปต่อกันตลอดครับไฟซาวจะแบงก็โอ้โหไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยแต่ยังเดินครับน็อกไม่ได้ครับเอาแล้วครับดันไปปุ่มน้ำเงินสู้ได้ดีครับไฟซาวเอาแล้วครับข่าวโดนครับเข่าอีกแล้วเข่าซ้ายโอ้ยโดนไป3ดอกครับ
ไม่อยากจะแยกจากกันแล้วรักฉันนานๆเออโอ้โหเป่าปากนะครับเป่าเป่าเป่าโอ้ยมาซ้ายโดนครับเอาแล้วครับโอ้โหกรรมการพรแก้วเหนื่อยครับปลายยกแล้วครับไหวไหมปลายยกแล้วแบงโอ้ยสอกกลับลูกนี้โดนครับโอ้ลูกนี้สวยสวยสวยเนี่ยเชือกเราแข็งแรงจริงนะครับเสริมมาไม่งั้นนี่เรียบร้อยไม่งั้นนี่ไปเลยครับไปแล้วครับลู่ไปตามแรงยิงไหวไหมไหวไหมแบงไหวไหมแบงโอ้โหไปไหนไปด้วยเลยครับหายใจลุยลินแล้วหายใจดูนนดูดูเจ้าแบงหายใจโอ้สับสอกซ้ายลูกนี้โดนโดนจะได้ลูกหนักครับได้ลูกหนักโอ้ฟันดามแทบประเด็นเลยได้ลูกหนักได้ลูกหนักเอาแล้วเอาจะโอ้โหนี่คือสอกน่ากลัวมากอย่ามาทางนี้ครับอย่ามาทางนี้เลือดกับดาวทะลักเลยครับเออแรงครับแรงทะลักเลยแรงแรงโอ้โหเจ็บเจ็บมากนะครับรอเจ็บรอให้หมดยกครับโอ้โหไฟซาวครับเลือดกำเดาเลือดกบปากเลยไฟซาโอ้โหแต่วันนี้สู้ดีมากครับเออนี่นะครับแต่ชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับต้องชื่นชมเลยครับเลือดเต็มเลยครับโอ้ยังตีข่าวได้ครับนี่ครับกัดฟันสู้ครับโอ้ข่าวได้ครับเวลาหมดหรือยังครับเวลาหมดหรือยังโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยนี่นะครับต้องชื่นชมครับปรบมือดังๆเลยครับในวิธีนี้ปรบมือคือกล้องเลยครับโอ้โหครับชื่นชมผลงานของทั้งคู่ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับถ้าเรารักมวยไทยครับชกได้ครับเพราะว่าซ้อมมานะครับต้องผ่านการที่ซ้อมมานะครับเอามาชมกันช้าๆชัดๆครับไฮไลท์3ยกที่ผ่านมาผู้บริษัทนะครับมวยยักษ์มวยใหญ่ของแท้ครับนี่โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับมาแล้วครับตอกกลับขอสีประมือยิงหมัดขวาครับไฟซานแทงเข่าดีอ้าวสตีเวนแบงค์ลุยลุยครับฟันศอกเข้าไปอ้าวเวงเสียหลักเสียหลักเอาคอมาเอาคอมาครับแบงค์เอาคอมาแบงค์แบงค์โดนเข็นไพศาลตีนี่ครับเอาคอมาตีเข้าไปโอ้โหมีศอกด้วยสู้กันทุกรูปแบบนะครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ครับโดนที่ศอกโดนที่ศอกเนี่ยศอกเนี้ยศอกเนี้ยแบบเนี้ยโดนก่อนมาแล้วก็ย้ำเข้าไปทีบคอตีเข่าหมุนหาเหลี่ยมครับหมุนหาเหลี่ยมเข้าไปซานไปแผ่นหลังขอสิบประมือดังให้กับรุ่นเฮฟวีเวทของเราครับสุดยอดชอบไหมชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวพี่บัวขาวจัดให้เรื่อยๆครับเอาละฮะมาถึงผลการแข่งขันครับ Ladies and gentlemen the winner andThe best of Muay Thai by Toyota Hilux Reroad Champion Nike. Blue Corner by the Zakaria Diamond Flyer from New Zealand. ขอสนับสนุนด้วยครับเก่งทั้งคู่นะฮะแต่วันนี้มุมน้ำเงินมันฝ่ายชนะไปและรางวัลพิเศษนะฮะสำหรับชกจากประเทศนิวซีแลนด์นะฮะเงินรางวัล 20,000 บาทจาก Toyota Hilux Revo สุดยอดอีกครั้งเนี่ยนะฮะดูยังไงก็ไม่เบื่อนะฮะเฮฟวีเวทแบบนี้ใจล้วนๆมันจริงๆนะฮะ